นับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี 200% ต่อขวด True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดพรรคก้าวไกลนัดพรรคฝ่ายค้านเดิมหารือในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เย็นวันนี้ด้านประธานวุฒิสภาระบุให้เอกสิทธิ์สว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีชาวนาทั่วประเทศถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวขณะที่พระโคเสียงทายกินหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีจมบาดาลหลังฝนตกหนักโคลนถล่มชาวบ้านต้องปีนขึ้นหลังคาเพื่อหนีน้ำท่วมสูงยอดผู้เสียชีวิตจากไซโคลนโมคาในเมียนมาอาจทะลุหลายร้อยคนเกิดคลื่นทะเลซัดฝั่งสูงเกือบ4เมตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันใน TNN News ข่าวเที่ยงนะคะวันพุธที่17พฤษภาคม2566ค่ะอยู่ด้วยกันกับนิวพลวัตลิซ่าลิซาเบธและล่ามภาษามืออาจารย์ศศิธรค่ะเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกันกับเราทั้ง2คนจัดรายการได้เลยครับส่งความคิดความเห็นคำถามมาได้ที่ Facebook Fanpage TNN Live ครับและทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอก็สามารถรับชมข่าวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมสแกน QR Code ที่ขึ้นให้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการแอดไลน์ Official ของ TNN ช่อง16จะได้มีการส่งข่าวส่งตรงถึงมือถือคุณผู้ชมเลยสะดวกมากๆนะคะครับผมวันนี้ยังคงติดตามข่าวสารเรื่องการเมืองนะครับการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก้าวไกลที่ได้คะแนนอันดับ1เนี่ยต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้ก้าวไกลแล้วก็พรรคที่เคยเป็นฝ่ายค้านเดิมเนี่ยซึ่งตอนนี้จะเป็นพันธมิตรกันแล้วนะก็คือเขาก็จะมาประชุมกันนั่นเองนะครับในช่วงเย็นวันนี้16นาฬิกานะครับเพื่อดูว่ามีข้อตกลงอะไรในการที่จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนี้เสียงที่รวบรวมได้เนี่ยคือ310เสียงนะก็สิ่งที่ต้องลุ้นต่อก็คือการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าก็ต้องมีเสียงของสว.อีก250เสียงที่จะโหวตด้วยจะได้รับการโหวตไหมล่าสุดนี้เนี่ยท่านประธานวุฒิสภานะครับก็คือประธานของฝั่งสว.เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการกำหนดว่าสว.250เสียงต้องโหวตไปในทิศทางไหนทิศทางเดียวกันหรือไม่คือเรียกว่าฟรีโหวตเป็นเอกสิทธิ์อิสระเป็นอิสระเลยจะเลือกนะคะแล้วแต่ใครจะโหวตไปในทิศทางไหนก็คือแล้วแต่ละบุคคลเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนด้วยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทิศทางตอนนี้ก็ทำให้เรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นประเด็นร้อนจริงๆหลายคนดูแล้วจริงจังเครียดนะคะคุณผู้ชมวันนี้17พฤษภาคมนอกเหนือจะเป็นวันพืชมงคลแล้วอย่างที่เห็นในเฮดไลน์นะคะพระโคเสียงทายก็เลือกที่จะกินหญ้าและเหล้านะเพราะฉะนั้นน้ำท่าก็จะดีเศรษฐกิจก็จะดีด้วยนะฟังแล้วก็รู้สึกดีใจแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพกันด้วยที่บอกว่าความเครียดเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกด้วยนะหลายคนเครียดแล้วความดันก็ขึ้นนะดูข่าวการเมืองช่วงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะมีวิธีในการดูแลสุขภาพยังไงไอ้ค่าความดันตัวบนตัวล่างเนี่ยมันควรจะอยู่ระดับไหนโดยเฉพาะอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงแบบนี้ครับหลายคนของขึ้นแล้วก็จะมีวิธีการปรับพฤติกรรมยังไงจะได้สุขภาพดีกันเดี๋ยวมีสอดแทรกเข้ามาในรายการด้วยดูข่าวเข้มข้นแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพไปพร้อมกันนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามวันนี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันก่อนนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมนะครับแล้วก็มีการเสนอรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าให้โหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องเข้าร่วมหรือเปล่าอย่างนั้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันจับตาไปที่ช่วงเย็นวันนี้นะครับ16นาฬิกาทางพรรคก้าวไกลก็จะจับมือกับอีก5พรรคนะครับเพื่อจัดตั้งรัฐบาลวันนี้จะมีการพูดคุยรายละเอียดกันนั่นเองครับสำหรับความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับล่าสุดนี้นายชัยธวัชตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่
ทำงานร่วมกันในขั้วของฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมซึ่งจะจับมือกันนะครับเป็นรัฐบาลใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้รวบรวมจำนวนส.ส.ได้แล้วเนี่ย310คนด้วยกันก็เย็นวันนี้แหละครับจะพูดคุยกันหารือถึงการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องงามยามดีก็คือเวลา 16:00 น.ของวันที่17พฤษภาคมโดยเนื้อหาสาระในการพูดคุยเนี่ยคาดว่าจะเป็นข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีก้าวไกลเป็นแกนนำหลักและภายหลังการพูดคุยก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อหารือข้อสรุปในประเด็นต่างๆทั้งเรื่องของนโยบายตำแหน่งเพื่อร่างมาเป็นบทสรุปก่อนออกมาเป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับคือจริงๆคุณพิธาก็บอกแล้วว่าการที่จะมาร่วมเป็นรัฐบาลครั้งนี้เขาจะมีการเซ็น MOU ด้วยเป็นข้อตกลงสากลเลยใช่ครับขณะที่ท่าทีของพรรคการเมืองอื่นค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์อย่างในชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคก็ส่งข้อความทางแอปพลิเคชัน LINE ไปยังกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ข้อความเป็นลักษณะการเตือนสติค่ะให้กำลังใจไม่ท้อแท้พร้อมขอให้รักษาความเป็นประชาธิปัตย์เอาไว้ขอให้ผู้ที่มีศักยภาพในทุกรุ่นหารือกันเพื่อเดินไปข้างหน้าค่ะสู่ชัยชนะโดยแรงใช้แรงผลักดันจากความพ่ายแพ้ในปัจจุบันและอย่าหวั่นไหวไปตามกระแสเฉพาะหน้าค่ะคือประชาธิปัตย์เองเนี่ยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้จำนวนส.ส.น้อยกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเกือบครึ่งนึงเลยคือค่อนข้างผิดหวังอะนะใช่ครับตั้งครั้งนี้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ก็เคยแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่มีสว.มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับจุดยืนที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้เมื่อนายอลงกรณ์พลบุตรครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ในการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดจุดยืนของพรรคหลังทราบผลการเลือกตั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเคารพเสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขขอเข้าร่วมรัฐบาลนะครับหากพรรคก้าวไกลสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จซึ่งตนก็จะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการซึ่งจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้ารวมทั้งแกนนำแล้วก็สมาชิกพรรคทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้มาร่วมประชุมกันนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามท่าทีอย่างเป็นทางการของพรรคประชาธิปัตย์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นหลากหลายท่าทีของพรรคต่างๆนะคะต่อประเด็นนี้เราไปดูท่าทีของทางสว.กันบ้างนะคะทางประธานวุฒิสภาก็ยืนยันว่าไม่มีการสั่งการนะคะให้สว.จะต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันยืนยันว่าให้เอกสิทธิ์สว.ในการเลือกที่จะโหวตหรือไม่โหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมระบุด้วยนะคะว่าเมื่อถึงวันจริงอาจจะมีการพลิกผันได้เพราะว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนทำการโหวตค่ะนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาระบุถึงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าตนเองไม่มีการสั่งการให้สว.ต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกันแต่ต้องดำเนินการตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเงื่อนไขในการโหวตครั้งนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันแต่ที่เคยพูดไปแล้วก็คือควรให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีที่สามารถบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็พูดมานานแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติค่ะส่วนที่มีสว.ออกมาบอกว่าจะงดออกเสียงตรงนี้ก็เป็นดุลยพินิจของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนก็จะเปิดเผยตัวตนอย่างชัดเจนส่วนที่มีการเรียกร้องให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากของส.ส.นั้นก็สามารถทำได้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยสมาชิกบางคนก็ตั้งหลักแบบนั้นแต่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีการให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ถ้าถึงตอนนั้นอาจจะเกิดความพลิกผันได้ว่าจะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่าต้องแถลงต่อที่ประชุมด้วยขณะที่ผลของการเลือกตั้งที่ออกมาส่วนตัวมองว่าเห็นภาพผู้คนตื่นตัวจำนวนมากซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีและเชื่อว่าเมื่อมาลงคะแนนกันมากความผิดพลาดก็จะมีเล็กน้อยเรื่องไม่ชอบมาพากลก็จะไม่มีปรากฏมากดีใจที่มีการเลือกตั้งโดยเรียบร้อยและมีผู้คนออกมาจำนวนมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามแต่ละยุค
ในอดีตกรุงเทพมหานครก็มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มาแล้วหลายครั้งบางครั้งก็ถล่มทลายครั้งนี้ก็เช่นกันและไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้เป็นแบบนี้แล้วจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะตอนนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลเองก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะรวบรวมเสียงแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลอย่างที่บอกไปเย็นวันนี้แหละนะก็จะคุยกันกับอีกพรรค5พรรคการเมืองนะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ได้เสียงมาแล้ว310เสียงด้วยกันคราวนี้ในส่วนของสว.นั่นเองนะครับคือเขาจะมีการส่งตัวแทนของพรรคก้าวไกลไปคุยกับสว.ไปทำความเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะมีส่วนสำคัญในการโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั่นเองส่วนคำถามที่หลายคนน่าจะมีในใจคือตอนนี้ก็คือว่าแล้วรัฐบาลใหม่เนี่ยเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้ามาบริหารประเทศตอนไหนวันไหนนะไปติดตามหาคำตอบพร้อมกันจากรายงานครับมีการนัดหมายแล้วครับก็คิดว่าวันนี้ก็จะมีการเริ่มพูดคุยกันแล้วนะครับเป็นการเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าถือว่าเป็นพรรคหลักนะครับคงต้องคุยกัน2พรรคหลักก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณพิธาก็จะโทรหาหัวหน้าพรรคที่เหลือทั้งหมดด้วยตนเองนะครับก็หวังว่าภายในสัปดาห์นี้เราจะสามารถที่จะประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการได้นะครับแล้วก็แถลงกับสื่อมวลชนก็นี้เป็นเป้าหมายที่พรรคก้าวไกลวางไว้เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในทางการเมืองนะครับจริงๆก็เหมือนกับที่ทางคุณพิธาแถลงไปเมื่อวานนะครับว่านอกจากที่จะไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐแล้วเนี่ยซึ่งพรรคเพื่อไทยก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็คงจะเป็นการพูดคุยกันว่าวาระหลักที่จะเป็นของรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะประกาศร่วมกันต่อสาธารณะได้นะครับพรรคก้าวไกลทรงชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเป็นมือดีลประสาน6พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเดินหน้าจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จโดยมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลต่อสายตรงประสานที่ละพรรคการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลยังคงยึดสูตรรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย310เสียงซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพียงพอต่อการทำหน้าที่ได้อย่างมีเสถียรภาพหากแต่ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภากำหนดให้ต้องมีเสียงสมาชิกวุฒิสภา250คนรวมโหวตกับส.ส.500คนด้วยโดยจะต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาหรือ376เสียงเป็นตัวชี้ขาดทำให้ก้าวไกลยังขาดเสียงสนับสนุนอีก66เสียงล่าสุดก้าวไกลยังไม่ปิดประตูจับมือกับพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พร้อมส่งตัวแทนเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจกับสว.เชิญชวนให้มาร่วมโหวตสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีกระบวนการหลังจากนี้กกต.จะต้องประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ภายใน60วันหรือครบกำหนด13กรกฎาคมนี้และเข้าสู่รัฐพิธีประชุมรัฐสภาทันทีที่มีการประกาศรับรองผลไม่น้อยกว่า195ของส.ส.400เขตภายใน15วันการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเมื่อมีส.ส.475คนจากจำนวนทั้งสิ้น500คนไม่เกินวันที่28กรกฎาคมจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากได้ตัวประธานสภาแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งหากกระบวนการทำได้ราบรื่นคาดว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้หากแต่กติกาไม่ได้กำหนดว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีและการตั้งคณะรัฐมนตรีจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเพราะเมื่อการโหวตเลือกครั้งแรกไม่สำเร็จก็สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปได้เรื่อยๆหากยังเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มเข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้นั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่รักษาการทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและครม.ชุดใหม่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนพูดนะครับวันนี้มันก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ภาระของพรรคก้าวไกลเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของเขาไม่มีหรอกครับคำว่าสุญญากาศช้านิดช้าหน่อยเราก็ไม่เรียกว่าสุญญากาศอะไรอย่างน้อย2เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่กกต.รอประกาศผลหลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาของ
รัฐพิธีเปิดสมัยประชุมแล้วก็เลือกประธานแล้วต่อจากนั้นก็แล้วแต่ประธานจะกำหนดเลือกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็เลื่อนไปเรื่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสุญญากาศมีได้ยังไงนี่เมื่อรัฐบาลรักษาการมันยังมีอยู่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นทางออกเอาไว้กรณีไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อได้ให้รัฐสภาขอยกเว้นการบังคับใช้ชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้โดยจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า2ใน3หรือ500เสียงอรวรรณยักษ์ชาติทีมข่าวการเมืองทีเอ็นช่อง16รายงานพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อใน TNN News ข่าวเที่ยงค่ะDreams of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด What a wonderful world. ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันผมปิยลักษณ์รักประธานพรดิฉันรวิชาทางสุบุตรจับตาไปที่การประชุมของประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำของจีนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 3,150,000 คน TNN ข่าวเช้าเติมเต็มทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 8:00 นเสาร์และอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777ทันทุกประเด็นข่าวสำคัญทันทุกสถานการณ์ข่าวทั่วโลกพร้อมวิเคราะห์เจาะลึกทิศทางเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศใน TNN News ข่าวเที่ยงทุกวันเวลา 11:30 นถึง 13:30 นทางสถานีข่าว TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777ครบทุกประเด็นข่าวสำคัญรอบวันเกาะติดสถานการณ์เด่นทั่วโลกเจาะลึกข่าวเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศกับผมโมนายเย็นบุตรชนทิชาอัศวานิชชวันจันทรัพย์และกาญจนาทับจีนทุกวันเวลา 15:30 นถึง 17:00 นกับ TNN News ข่าวเย็นทาง TNN ช่อง16และ True Visionเกาะติดข่าวร้อนรอบวันสรุปสถานการณ์สำคัญทั่วโลกวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงTNN ข่าวค่ำพร้อมส่งข่าวสร้างสรรค์ให้ทุกคนพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 18:00 นสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะคะของพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ17พฤษภาคมวันพืชมงคลนะคะพระโคเสียงทายเลือกกินหญ้าและเหล้านั่นก็เป็นการพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้นะคะจะมีความเพียงพอนะคะแล้วก็เรื่องการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ
งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2566ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงปีนี้มีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาส่วนพระโคแรกนาคือพระโคพอและพระโคเพียงสำหรับผลเสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาที่นำไปประกอบพิธีในปีนี้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้านุ่ง5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณเพียงพอข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะส่วนผลการเสี่ยงทายของพระโคแรกนาจากของกิน7สิ่งนะคะที่ตั้งเลี้ยงพระโคปีนี้พระโคกินหญ้าและเหล้าค่ะโดยพระโคกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะครับเกษตรกรและประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อรอชมพระราชพิธีต่างรีบวิ่งเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ที่พระยาแรกนาขวัญหว่านไถในบริเวณลานแรกนาเพื่อนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับโดยส่วนใหญ่นะครับตั้งใจที่จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปใส่ในไร่นาของตนเองเนื่องจากพระราชพิธีนี้มีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่อาชีพเกษตรกรทางนี้นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติอีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยด้วยครับซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายการประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวงอันประกอบด้วย2พระราชพิธีคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอาทิข้าวเปลือกเจ้าข้าวเหนียวข้าวฟ่างข้าวโพดถั่วงาเผือกมันเป็นต้นการประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์พืชเหล่านั้นปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์มีความเจริญงอกงามดีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญ นี้ก็เพื่อให้เป็นอานัตสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาทำไร่และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะก็เป็นพระราชพิธีสำคัญของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับสะท้อนให้เห็นความสำคัญของชาวนาเกษตรกรไทยด้วยนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับให้เรามีข้าวปลาอาหารได้กินกันทุกวันนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นฤกษ์งามยามดีสำหรับเกษตรกรหลายท่านนะครับเริ่มต้นการหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับการปักดำทำนานะครับเนื่องจากว่าวันพืชมงคลถือได้ว่าเป็นฤกษ์มงคลจริงๆนะครับก็หวังว่าการเริ่มต้นทำนาในปีนี้นะหรือว่าการปลูกพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ผลดีถ้าเกิดเริ่มต้นทำการหว่านเมล็ดในวันนี้นั่นเองครับชาวนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทครับก็นำรถไถพร้อมกับเครื่องมือเริ่มไถนาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยนะครับหลังจากจะเตรียมแปลงนาสูบน้ำเตรียมดินไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยถือเอาฤกษ์ดีในวันพืชมงคลลงมือปักดำต้นข้าวเป็นคราวแรกหรือที่เรียกกันว่าแรกนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับนายชัยนาทยุทธกิจชาวนาตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทบอกว่าการลงมือทำนาในวันพืชมงคลถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่าการลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงผืนนาในวันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะทำให้ได้รับความเป็นสิริมงคลด้วยการบอกกล่าวพระแม่โพศพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินและนาข้าวช่วยดลบันดาลให้น้ำท่าพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีแมลงนกหนูมารบกวนได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบูรณ์พูนผลครับด้านจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชาวนาก็ถือเลิกดีนะคะวันพืชมงคลซึ่งเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนค่ะทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปักดำนาข้าวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเตรียมแปลงไถนาไว้แล้วชาวนาบอกว่าการลงมือหว่านข้าวในวันพืชมงคล นั้นถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าจะได้รับความเป็นสิริมงคลด้วยการบอกกล่าวพระแม่โพศพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินของนาข้าวช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบูรณ์พูนผลขายข้าวได้ราคาดีค่ะ
เช่นเดียวกันนะครับกับชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีต่างถือฤกษ์ดีวันพฤชมงคลเริ่มฤดูการเพาะปลูกข้าวอย่างชาวนาบ้านบุญลือครับหมู่ที่6ตำบลเนินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานีได้ออกหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับแม้วิธีการทำนาจะเปลี่ยนไปจากการลงแขกทำนาเปลี่ยนมาเป็นการจ้างแรงงานใช้เครื่องมือการเกษตรแบบใหม่มาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ตามแต่ยังคงมีการสืบสานประเพณีการทำนาโดยถือเลิกวันพืชมงคลเป็นวันที่เป็นสิริมงคลในการเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแม้ว่าปีนี้อาจจะเสี่ยงต่องภาวะฝนทิ้งช่วงก็ตามนะครับนางงามตาเพชรวัฒน์ชาวนาบ้านบุญหลือเธอบอกว่าทุกปีจะถือเอาฤกษ์ดีวันพืชมงคลเริ่มต้นทำนาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อการทำนาทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์พร้อมกับยืนยันว่าจะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรมาโดยตลอดครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนปลายสัปดาห์นี้แล้วนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีก่อนค่ะแล้วก็พี่น้องคนไทยก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะคะกับพายุ 1-2 ลูกที่จะเข้าไทยตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้ถึง 7:00 น.วันพรุ่งนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ร้อยละ10-20ของพื้นที่ค่ะยกเว้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งนี้ปริมาณฝนจะลดลงต่อเนื่องไปจนถึง20พฤษภาคมหลังจากนั้น21-22พฤษภาคมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งมีปัจจัยจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นขณะเดียวกันมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์การเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ว่าจะเริ่มประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยค่ะและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมโดยปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยนะคะประมาณร้อยละ5แล้วก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะโดยปีที่แล้วในช่วงฤดูฝนปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ14ปริมาณฝนรวมทั้งปีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ24ค่ะและในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงครับจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานประชาชนจึงควรใช้น้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดครับส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมนะคะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดค่ะและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยสำหรับระดับความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนก็จะมีการก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำทวีกำลังเป็นพายุดิเพรสชันโซนร้อนและไต้ฝุ่นค่ะซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ค่ะโดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความแห้งแล้งด้วยพูดถึงความแห้งแล้งเนี่ยไปกันที่ชุมพรกันหน่อยนะครับ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาเลยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสวนทุเรียนนะครับมีการปลูกสวนทุเรียนกันไว้เยอะเลยปรากฏว่าน้ำไม่มาแบบนี้เนี่ยทุเรียนก็แห้งตายขาดต้นเลยครับนี่คือสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับประกอบกับว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ตกลงมาเลยครับส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยล่ะครับนางเพ็ญพรพันมณีชาวสวนทุเรียนตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีเธอบอกว่าปีนี้ภัยแล้งรุนแรงจริงๆส่งผลให้ทุเรียนพันหมอนทองที่ปลูกเอาไว้ถึง16ไร่จำนวน310ต้นอายุกว่า2ปีพากันยืนต้นตายยกสวนครับบางต้นเนี่ยก็มีสภาพใบแห้งร่วงโรยจนเหลือแต่กิ่งบางต้นนี่ใบเหลืองนะครับส่วนยอดบนก็แห้งตายเนื่องจากพื้นที่นี้เนี่ยฝนทิ้งช่วงมานานกว่า2เดือนครับ
สระน้ำที่มีอยู่4สระค่ะตอนนี้ก็เหลือน้ำให้สูบมารดทุเรียนได้เพียงวันละ1ครั้งไม่เพียงพอสำหรับทุเรียนที่ปลูกไว้ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ต้องปล่อยให้ทุเรียนยืนต้นตายเพราะว่าไม่ได้รดน้ำมาแล้ว3วันเพราะว่าน้ำไม่มีค่ะหากภายใน3วันนี้ฝนยังไม่ตกลงมานะคะทุเรียนก็คงจะตายหมดอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลหน่อยค่ะจากในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับไปติดตามกันต่อที่จังหวัดตราดกันบ้างนะครับที่จังหวัดตราดเนี่ยอากาศก็ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะช่วงกลางวันประชาชนก็หาวิธีคลายร้อนสิครับเนี่ยนะครับแหล่งน้ำเย็นชื่นใจอยู่ตรงนี้แล้วนะครับประชาชนก็พากันไปเล่นน้ำคลายร้อนที่ลำธารน้ำไหลจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่บ้านม่วงตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่บริเวณนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเนี่ยต้นว่านเหลืองก็จะขึ้นเต็มท้องทุ่งสวยงามอีกฝั่งถนนประชาชนจะได้เล่นน้ำจากเขื่อนคลองสนอนะครับที่ไหลเป็นลำธารผ่านมายังทุ่งว่านเหลืองคล้ายกับจุดล่องแก่งครับน้ำตื้นนะครับคือเด็กๆ เนี่ยสามารถลงเล่นได้เลยนะครับช่วงนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวมาเยือนวันละกว่า200คนขณะที่ชาวบ้านในชุมชนก็มาเปิดร้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีที่จอดรถให้บริการด้วยนะครับสนใจก็ไปกันได้ครับมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาระบุนะคะว่าแม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเอลนินโญนะคะที่อากาศแล้งฝนตกน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบางพื้นที่จะไม่มีน้ำท่วมนะคะคือแล้งแต่ก็ยังท่วมได้ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้แล้งหนักในตอนนี้ไม่ได้เกิดเพราะเอลนินโญนะคะแต่ว่าเป็นเพราะเป็นช่วงปลายฤดูแล้งของในพื้นที่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัดมาแจ้งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความคิดเห็นค่ะถึงสภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันว่าแม้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะอากาศแล้งหรือที่เรียกว่าเอลนินโญซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนที่ตกลงมาจะไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมนะคะเพราะแม้ว่าค่าเฉลี่ยของฝนจะน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณน้อยตามไปด้วยค่ะอาจจะเป็นการตกในลักษณะที่เป็นฝนตกหนักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งค่ะทางนี้ระบุว่าจากค่าเอ็นโซหรือค่าความผันแปรของปรากฏการณ์ธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งฤดูแล้งในปี2566ถึง2567นั้นจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรโดยตรงค่ะเพราะปริมาณฝนที่น้อยทำให้น้ำต้นทุนมีปริมาณน้อยตามไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่น้ำการเกษตรอาจจะไม่พอนะคะในช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวขณะที่พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานอาจมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเพาะปลูกได้เพียง1ฤดูกาลค่ะส่วนกรณีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนักกว่าทุกปีนั้นนะครับระบุว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นจากผลกระทบของเอลนิโญแต่ว่าเป็นเพราะปัจจุบันนี้พื้นที่ภาคใต้ของเรากำลังอยู่ในช่วงของปลายฤดูแล้งซึ่งฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะเริ่มช้ากว่าพื้นที่อื่นๆนะครับโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจึงทำให้ฤดูแล้งจะมีระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าภูมิภาคอื่นๆแต่อีกไม่นานครับเดี๋ยวจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่พัดความชื้นเข้ามาในประเทศไทยลมนี้แหละครับจะพัดเข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งจังหวัดชุมพรจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามค่ะปรากฏการณ์เอลนินโญที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ของภูมิภาคใดในประเทศไทยมากกว่ากันนะคะเนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าวมีลักษณะครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นกับภูมิภาคใดมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ค่ะเพราะถ้าหากเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กก็จะไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอเพื่อใช้สำหรับฤดูแล้งถัดไปโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กค่ะในปีนี้มีโอกาสน้ำที่กักเก็บจะไม่เต็มความจุประกอบกับการระเหยของน้ำที่มากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนก็จะเป็นตัวเร่งให้น้ำในอ่างเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ
เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของโควิด -19 กันหน่อยนะครับมีเคสตัวอย่างนะครับคือคุณหมอมนูเนี่ยท่านยกเคสของผู้ป่วยวัย83ปีที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนหลายเข็มเลยนะครับปรากฏว่าติดโควิดซ้ำอาการหนักเลยนะครับโหรักษาอยู่โรงพยาบาลร่วมเดือนแต่สุดท้ายหายได้เพราะว่ารักษาทันเวลาช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันครับสรุปสถานการณ์สำคัญทั่วโลกวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงTNN ข่าวค่ำพร้อมส่งข่าวสร้างสรรค์ให้ทุกคนเราได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะรอบโลกเรื่องราวข่าวสร้างสรรค์สังคมข้อมูลเศรษฐกิจเข้าใจง่ายเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวอัปเดตนวัตกรรมสร้างอนาคตติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกกับดิฉันนิรัชยาหมอนทองได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์22.30 น.ถึง 24.00 น.ทาง TNN ช่อง16และ TVision ช่อง777ทางช่อง TNN 16และ True Vision 777 I see dreams of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myselfสนับสนุนโดย Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือโควิด19ไม่ติดดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้ก็มีข้อมูลจากคุณหมอมนูลีชเวงวงศ์นะครับยกตัวอย่างของผู้ป่วยนะครับอายุ83ปีท่านมีโรคประจำตัวด้วยแม้ว่าจะฉีดวัคซีนต้านโควิด19มาหลายเข็มแล้วเนี่ยแต่เมื่อติดโควิดซ้ำเนี่ยก็มีอาการหนักนะครับนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล29วันเกือบเดือนครับคุณผู้ชมครับแต่สุดท้ายรักษาหายนะครับเพราะว่ารักษาทันเวลาครับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจของโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับ
คุณหมอได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับระบุว่าคนสูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายโรคถึงแม้จะได้รับวัคซีนป้องกันโควิดรุ่นแรกหลายเข็มและติดเชื้อโอมิครอนลูกผสม XBB ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ก็ยังมีโอกาสที่จะป่วยหนักได้ครับปัจจุบันนี้มียารักษาดีกว่าแต่ก่อนช่วยให้คนไข้รอดชีวิตได้แต่การรักษาเร็วนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากถ้าจะยกตัวอย่างเนี่ยคุณหมอก็ยกตัวอย่างเคสผู้ป่วยหญิงอายุ83ปีเป็นโรคหอบหืดความดันสูงเบาหวานแล้วก็อัมพาตด้วยนะครับผมนอนติดเตียงอยู่เลยครับผมใช่ค่ะก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะป้องกันโควิดเป็นแอสตราเซเนกา2เข็มไฟเซอร์1เข็มโมเดอร์นาอีก1เข็มเคยติดโควิดครั้งแรกนะคะจากคนที่เฝ้าแล้วก็ลูกสาวที่อยู่ในบ้านเดียวกันจากนั้นติดโควิดซ้ำอีกค่ะมีอาการไอ2วันเหนื่อยเล็กน้อยไม่มีไข้ไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูกตรวจ ATK ผลเป็นบวกผู้ป่วยรู้ตัวดีไม่มีไข้เอ็กซเรย์ปอดก็ปกตินะคะไปนอนโรงพยาบาลวันที่10เมษายน2566เริ่มให้ยาต้านไวรัสแรมเดซิเวียค่ะฉีดเข้าเส้นเลือดคืนที่เข้านอนในโรงพยาบาลนะครับเธอก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยพบว่าปอดขวาทั้งแถบขาวไปหมดเลยนะครับคือเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้เสมหะข้นเหนียวจนอุดหลอดลมปอดขวาแฟบต้องใส่ท่อหายใจแล้วก็เครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับหลังใส่ท่อหายใจดูดเสมหะเอ็กซเรย์ปอดดีขึ้นให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย7วันต่อมาคนไข้ก็ดีขึ้นนะครับถอดเครื่องช่วยหายใจได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ย29วันเอ็กซเรย์ปอดดีขึ้นสุดท้ายกลับบ้านได้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับอย่างไรก็ตามเน้นย้ำว่าไม่ติดโควิดนี่ดีที่สุดนะครับใช่ฉีดวัคซีนก็บรรเทาอาการหนักได้แล้วก็รักษาให้เร็วนะคะก็จะได้หายแบบเคสนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้17พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำประชาชนนะคะว่าควรที่จะตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอค่ะเพราะว่ามีข้อมูลพบว่าคนไทยนะคะป่วยด้วยโรคนี้มากถึง14ล้านคนและมากกว่า7ล้านคนไม่ได้เข้ารับการรักษาค่ะนายแพทย์ทะเรศกรัศนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าวันที่17พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันความดันโลหิตสูงโลกนะคะหรือว่า World Hypertension Day โดยปี2566นี้ค่ะสมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกหรือว่า World Hypertension League ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ค่ะคือความดันสูงเกินไปคุมให้ดียืดชีวีให้ยืนยาวนะคะหรือว่า measure your blood pressure accurately control it live longer คนโดยมุ่งเน้นนะคะให้ประชาชนตรวจวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิตของตนเองสามารถแปลผลความดันโลหิตได้ค่ะเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงถึงแม้จะไม่มีอาการนะคะแต่ก็อาจจะทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจขาดเลือดโรคไตเรื้อรังและเสียชีวิตได้ค่ะทีนี้เราควรควบคุมความดันโลหิตเนี่ยให้อยู่ในตัวเลขเท่าไหร่ดีนะคะก็แนะนำว่าควรจะน้อยกว่า120/80มิลลิเมตรประหลอดนะคะคือตัวบนเนี่ยขอให้ไม่เกิน120ตัวล่างอย่าเกิน80นะคะถ้าเกิน130/80มิลลิเมตรประหลอดไปแล้วเนี่ยคือถือว่าเริ่มสูงแล้วต้องเริ่มปรับพฤติกรรมนะคะครับถ้าตัวบน140ตัวล่าง90นะคะนี่ถ้าเกินตัวเลขนี้เนี่ยถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วค่ะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์และเข้ารับการรักษาทีนี้ถ้าวัดค่าความดันมาแล้วนะคะเลขตัวบนเนี่ยเกิน160ตัวล่างเกิน100นะคะก็คือ160/100มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ถือว่าสูงมากเลยนะคะนิวเสี่ยงค่ะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วก็ถ้าเกิน180/110มิลลิเมตรประหลอดนะคะตัวบน180ตัวล่าง110เนี่ยถือว่าสูงถึงขีดอันตรายนะอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยค่ะในไทยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง14ล้านคนนะคะมากกว่า7ล้านคนที่ป่วยแต่ยังไม่เข้ารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงส่วนมากก็ไม่แสดงอาการของคุณผู้ชมถ้าผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานไม่ได้รับการรักษาความรุนแรงของโรคจะเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีอาการต่างๆร่วมด้วยอย่างเช่นเวียนศีรษะนะคะปวดศีรษะหน้ามืดใจสั่นตาพร่ามัวเป็นลมหมดสติค่ะแล้วก็จะมีโรคแทรกซ้อนตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะสำหรับวิธีป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับ 1. งดทานอาหารรสเค็มหรือที่มีโซเดียมสูง 2.
ออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ย150นาทีต่อสัปดาห์3ลดความอ้วนนะครับให้ค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI เนี่ยไม่เกิน23กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าคนที่มีความดันสูงมากหรือคนที่ปรับพฤติกรรมแล้วแต่ความดันยังเกิน140ทับ90เนี่ยนะมิลลิเมตรประหลอดต้องรับประทานยาร่วมด้วยผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะไม่มีอาการเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากและทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับความดันโลหิตสูงก็ถือว่าเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชมจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มักเกิดจากพฤติกรรมนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้นะเป็นพฤติกรรมของเราเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะลดความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้จะได้มีส่วนช่วยป้องกันสุขภาพในอนาคตนั่นเองค่ะมาพูดถึงค่าตอบแทนของผู้พิทักษ์ป่ากันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบกันว่าบ้านเราก็มีผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาลผู้พิทักษ์ป่าก็ช่วยดูแลนะครับไม่ให้ใครมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเรานะแต่ปัจจุบันนี้พวกเขาได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะครับก็เลยมีแนวคิดจะขอปรับเพิ่มเงินเดือนจาก 9,000 นะครับเป็น 11,000 บาทต่อเดือนครับนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับเพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือว่าเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติในตำแหน่งผู้พิทักษ์ป่า 13,419 อัตราด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายเนี่ยย้อนกลับไปในวันที่1เมษายนปี2555นะครับจาก 6,000 บาทเป็น 9,000 บาทต่อเดือนจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านมา11ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นเลยนะครับก็ยังคงได้รับเงิน 9,000 บาทเนี่ยมาแล้ว11ปีนะครับก็ถือว่าไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยหากเทียบเงินค่าตอบแทนกับภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติและความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอื่นๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการและขวัญกำลังใจครับนายอรรถพลกล่าวว่าเรื่องนี้ค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบปัญหาแล้วนะคะและมีนโยบายให้ดูแลเรื่องค่าตอบแทนสวัสดิการสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าให้ดีที่สุดค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาติจึงได้ทำเรื่องส่งไปถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอปรับค่าตอบแทนให้เป็นไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือนและขอให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะทางนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติมีภารกิจในการอนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรของชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวรรณอุทยานพื้นที่ต้นน้ำชั้น1และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆรวมแล้ว73ล้านไร่ครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนี่ยแหละครับทุกท่านนะครับมีความสำคัญมีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากการปฏิบัติงานภาคสนามและการอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการออกลาดตระเวนเพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายปราบปรามการลักลอบจุดไฟเผาป่าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการวางแผนจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศตลอดจนติดตามจับกุมควบคุมผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเป็นต้นนะครับเนี่ยก็อยากจะให้มีการปรับเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนหน่อยนะตอนนี้อยู่ที่ 9,000 เองครับข่าวดีนะคะก็เดี๋ยวจะปรับแล้วก็มีผล1ตุลาคมปีนี้นะคะมาที่ทีนบันเทิงนะคะมีเรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหล่อนะคะคุณบี้ทัศภาคนะคะหลังจากที่ไปรับงานแสดงที่จีนนะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะก็มาออกงานคู่กับลูกสาวที่เมืองไทยนะคะน้องเป่าๆแล้วก็มีการพูดถึงแผนการรับงานแสดงในปีนี้ด้วยค่ะกลับมาไทยพักใหญ่บี้ทัศภาคชีพาลูกสาวคนโตน้องเป่าๆพอลีน่าออกงานคู่เผยความน่ารักสดใสโดยบี้ได้เผยถึงเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงที่ประเทศจีนเจ้าตัวมีแผนจะรับงานซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องใหม่โดยปีนี้แฟนๆจะได้ชมซีรีส์ถ่ายทำไปแล้วด้วยยอมรับว่าหลังโรคโควิด-19 ระบาดทำให้วงการบันเทิงจีนเปลี่ยนแปลงไปมากตนเองพยายามหาธุรกิจใหม่ๆทำควบคู่กับงานแสดง
และรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนนักแสดงไทยไปสร้างชื่อเสียงที่จีนตอนนี้อยู่ไทยให้เวลากับครอบครัวเต็มที่ซึ่งลูกสาวทั้งสองคนน้องเป่าเปาและเป่าเป้นิสัยต่างกันมากตนเลี้ยงลูกแบบให้อิสระส่วนคอนเสิร์ตอาร์ตโรดโชว์เคสที่ถูกยกเลิกกระทันหันก่อนงานเริ่มไม่นานเจ้าตัวยอมรับว่าเสียดายเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมงานกับนักร้องเกาหลีสาเหตุเพราะทางผู้จัดพูดคุยกันไม่ลงตัวและทางผู้จัดงานได้รับผิดชอบเรื่องค่าตัวเต็มจำนวนตนเองตั้งใจเก็บโชว์ที่ซ้อมไว้สำหรับงานนี้ไว้ไปแสดงในงานหน้าคือเราสองคนนิสัยค่อนข้างที่จะต่างกันมากของพี่เปาจะแบบแมนๆหน่อยแล้วก็ป๊อเป้จะอ่อนโยนมากๆแต่ไม่ค่อยจำกัดความคิดเขาเยอะมากอย่างสมมติว่าเขาสองคนมีทะเลาะกันบ้างผมก็จะปล่อยเขาทะเลาะกันไปเลยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาดีกันเองกิฟต์จะห้ามเยอะกว่าดีก็ปล่อยเขาปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณละเวกันคุณละเวกันนิดนึงฮะก็ดีแล้วแบบเขาก็มีส่วนของเขาพี่ก็มีส่วนของพี่นะผสมกันตอนนี้ลุยงาน TikTokค่อนข้างเยอะมาสมควรนะก็เลยเดี๋ยวก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาทุกคนรอบนี้กลับมาครึ่งปีแล้วครับแล้วก็รอกลับไปจะมีหนังที่คุยอยู่แล้วก็มีซีรีส์ที่กำลังจะตกลงกันเรื่องสัญญาอยู่แล้วก็จะมีซีรีส์ออนแอร์ปีนี้ฮะชื่อพวกเจ๋อเออนะครับทรูวิชั่นวันนี้พบกับเรียลิตี้การประลองของสุดยอดมวยไทยที่จะพาคุณย้อนรอยความทรงจำพบกับตัวอย่างซีซั่นใหม่ที่คนรักมวยไทยห้ามพลาดติดตามได้ใน The Challenger Battleground เวลา 20:55 นทางทรูวิชั่นช่อง Discovery ช่อง156และ562Say that you have no choice in life. You have a choice now. และพบกับซีรีส์ตำนานสงครามกรุงทรอยเรื่องราวความรักของปารีสเจ้าชายหนุ่มแห่งกรุงทรอยตกหลุมรักเฮเลนหญิงสาวที่จำใจแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทรอยวิบัติแห่งเมืองออกอากาศ2ตอนต่อเนื่องเริ่มเวลา 22:00 นทาง True Vision ช่อง True Series ช่อง240Movie World หนังดังรอบโลกวันนี้พบกับภาพยนตร์สุดระห่ำของ Russell Crowe นักแสดงมากฝีมือที่มารับบทเป็นคนวิกลจริตที่จะเปลี่ยนการสัญจรบนท้องถนนให้เป็นฝันร้ายเมื่อเขาระเบิดอารมณ์ใส่คุณแม่ยังสาวเรเชลที่รีบไปทำงานและได้บีบแตรใส่รถโดยที่ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลติดตามชมเฮียคลั่งดับเครื่องชนวันนี้เวลา 12:30 นทาง True For You ช่อง24ตรงนี้บอกลาคุณผู้ชมที่รับชมเราผ่านทางช่อง True For You ครับขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้ด้วยนะครับส่วนที่ในช่อง16เราพักกันก่อนครู่เดียวครับOf green, great roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.Bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see dreams of green,
afraid roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันI see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue.สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ช่วงนี้ใครไปที่สนามบินห้างสรรพสินค้าโซนท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติมาเยอะแล้วนะครับพี่ลิซ่าก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยกว่า2ล้านคนถ้าเกิดว่าดูยอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมกราคมจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วมากกว่า9ล้าน4แสนคนนะครับก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในประเทศกว่า 390,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเรื่องนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา 8-14 พฤษภาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนไทยทั้งสิ้นเนี่ย 415,309 คนคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 59,329 คนถือว่าปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีวันหยุดต่อเนื่องในตลาดระยะใกล้แต่ห้าอันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยเนี่ยยังคงเป็นมาเลเซียจีนอินเดียลาวและเกาหลีใต้คิดเป็นร้อยละ 47.5 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่มาไทยครับถ้าเกิดมาดูในสัปดาห์ที่ 15-21 พฤษภาคมนะครับคือสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้าไทยอยู่ราว 420,000 คนโดยมีนักท่องเที่ยวในแถบอาเซียนเอเชียตะวันออกก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักอยู่นะครับแล้วก็ประเมินด้วยว่าเดือนพฤษภาคม2566นี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนรวมกันแล้วกว่า2ล้านคนครับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการท่องเที่ยวของไทยยังมีแนวโน้มการเติบโตเป็นไปตามคาดการณ์ในครึ่งปีหลังค่ะแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะชะลอตัวลงแต่ก็เป็นไปตามฤดูกาลท่องเที่ยวประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะเช่นการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำโดยภาครัฐและเอกชนแต่ก็ยังมีปัจจัยเชิงลบจากแรงกดดันด้านเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐความพยายามผลักดันเงินสกุลหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลกรวมถึงแนวโน้มความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่จะยังไม่สิ้นสุดในปีนี้ค่ะข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมก็คือเปิดปีใหม่มาเนี่ยนะครับจนถึงวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนครับสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วกว่า 390,000 ล้านบาทครับก็อยากจะให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเนี่ยคึกคักแบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทยให้หลุดพ้นจากการล้มละลายนะคะโดยมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้นะคะในปี2567ซึ่งถือว่าเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยใน Facebook ส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้าแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยระบุว่ามีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยให้หลุดพ้นจากการล้มละลายโดยมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในปี2567ซึ่งเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ค่ะพลเอกประยุทธ์ระบุว่าปัญหาในอดีตการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2554เฉลี่ยปีละกว่า 7,000 ล้านบาททำให้ในปี2563มีภาระหนี้สินกว่า 300,000 ล้านบาทและขาดสภาพคล่องกว่า 54,000 ล้านบาทแนวทางแก้ปัญหาในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของการบินไทยอย่างใกล้ชิดและได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้16พฤษภาคมถึงผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคืบหน้าอย่างมากโดยในปี2565การบินไทยมีผลประกอบการดีขึ้นกว่าปี2564มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ341เป็นผลมาจากกิจกรรมขนส่งผู้โดยสารสินค้าคิดเป็นกำไรราว 11,207 ล้านบาทและในไตรมาสแรกของปีนี้ก็มีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร 32,106 ล้านบาทซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญครับภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายและรัฐบาลมีนโยบายประกาศเปิดประเทศซึ่งจากแผนปฏิรูปธุรกิจทำให้การบินไทยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้เป็นจำนวน 64,400 ล้านบาทต่อปีซึ่งดีกว่าเป้าหมาย 58,000 ล้านบาทต่อปีค่ะถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่เราสามารถรักษาการบินไทยให้คงสถานะสายการบินแห่งชาติรองรับภารกิจสำคัญเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติเช่นการช่วยเหลือคนไทยและการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในต่างแดนโดยเฉพาะในยามวิกฤตทั้งช่วงโควิดและสงครามในซูดานที่ผ่านมาเป็นต้นค่ะก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างมากนะครับของการบินไทยนั่นเองนะครับคราวนี้มาฟังข่าวดีสำหรับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่ยังคงมองหาเงินทุนหรือว่าสินเชื่ออยู่นั่นเองนะครับล่าสุดนี้เนี่ยธนาคารธ.ก.ส.ออกสินเชื่อ 1,000 ล้านบาทนะครับเป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยเปิดโอกาสครับให้สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนสามารถขอรับสินเชื่อได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับนายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 2565/66 วงเงินรวม 1,000 ล้านบาทเพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อรวบรวมหรือว่าแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2565/66 กับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากและราคาลดลงอันเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรได้ทำหน้าที่เป็นกลไกในการสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดรวมถึงเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตและช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยอีกด้วยครับสำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องเป็นสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนค่ะที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งการรับซื้อรวบรวมแปรรูปหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์วงเงินแบ่งตามประเภทลูกค้าค่ะกลุ่มแรกคือสหกรณ์การเกษตรวงเงินไม่เกิน300ล้านบาทกลุ่มที่2กลุ่มเกษตรกรวงเงินไม่เกิน20ล้านบาทและกลุ่มที่3วิสาหกิจชุมชนวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีค่ะโดยผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1เท่านั้นนะครับรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนให้ร้อยละ3ต่อปีไม่เกิน12เดือนกำหนดชำระคืนภายใน12เดือนและชำระเสร็จสิ้นภายใน31พฤษภาคมปี2567ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้นะครับที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2566นะครับมีเวลาถึงสิ้นเดือนครับ
ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศความเคลื่อนไหวของผู้นำเกาหลีเหนือกันบ้างนะคะคิมจองอึนก็จุงมือลูกสาวค่ะไปทำกิจกรรมหนึ่งนะคะพาไปตรวจเยี่ยมสถานีปล่อยดาวเทียมจารกรรมทางทหารดวงแรกของเกาหลีเหนือเลยค่ะเหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะปล่อยดาวเทียมจารกรรมดวงแรกของเกาหลีเหนือแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นการปล่อยดาวเทียมสู่อากาศครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT และสำนักข่าวกลางหรือ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่าเมื่อวานนี้ค่ะผู้นำคิมจองอึนพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวลงพื้นที่ให้คำแนะนำภาคสนามตรวจเยี่ยมโรงงานประกอบดาวเทียมจารกรรมทางทหารหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือที่พร้อมจะถูกปล่อยแล้วรวมทั้งตรวจเยี่ยมสถานีปล่อยดาวเทียมของกองทัพเกาหลีเหนือด้วยโดยไม่ได้ระบุว่าสถานที่เหล่านั้นตั้งอยู่ที่ใดในเกาหลีเหนือภาพข่าวของสถานีโทรทัศน์ KRT เป็นภาพนิ่งหลายภาพขณะที่ผู้นำคิมสนทนากับเจ้าหน้าที่และเดินดูรอบๆสถานีปล่อยดาวเทียมนับเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือพร้อมจะปล่อยดาวเทียมจารกรรมดวงแรกแล้วและจะเป็นการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีของเกาหลีเหนือแต่ KRT ไม่ได้ระบุว่าเกาหลีเหนือจะปล่อยดาวเทียมในวันใดค่ะสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานต่อไปนะครับว่าผู้นำคิมได้อนุมัติขั้นตอนต่อไปในแผนการของคณะกรรมการไม่ถาวรเพื่อการเตรียมการปล่อยดาวเทียมแล้วคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ปล่อยดาวเทียมเขากรองทางทหารดวงแรกของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะครับโอกาสนี้ผู้นำคิมได้กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เกาหลีเหนือต้องมีดาวเทียมจารกรรมเนื่องจากสหรัฐและเกาหลีใต้ได้เพิ่มความเคลื่อนไหวในเชิงเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือและความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางทหารนี้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีชัยให้แก่เกาหลีเหนือครับดาวเทียมสอดแนมหรือจารกรรมดวงแรกของเกาหลีเหนือนี้ออกแบบมาเพื่อติดตามสอดส่องกองกำลังของสหรัฐค่ะและกองกำลังของพันธมิตรสหรัฐในเอเชียอย่างไรก็ตามหากเกาหลีเหนือปล่อยดาวเทียมจารกรรมจะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธทิ้งตัวใดๆแต่เกาหลีเหนืออ้างว่าการปล่อยดาวเทียมเป็นโครงการอวกาศพลเรือนไม่ใช่ทางทหารแต่สหรัฐและประเทศพันธมิตรกล่าวหาว่าเทคโนโลยีด้านโครงการอวกาศของเกาหลีเหนืออาจถูกนำไปใช้ในการพัฒนาขีปนาวุธทิ้งตัวได้ค่ะจับตาไปที่งบประมาณของรัฐบาลสหรัฐกันหน่อยนะครับคือเราก็ทราบกันดีว่ามหาอำนาจสหรัฐกับจีนเนี่ยก็แข่งขันกันในทุกด้านทั้งด้านการทูตด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงนะครับล่าสุดนี้เนี่ยรัฐมนตรี3ท่านของสหรัฐประสานเสียงกันนะครับบอกว่าหากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนถูกตัดลดงบประมาณนั้นก็จะถือได้ว่าทำให้ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับจีนนั้นลดลงครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเตือนนะครับว่าหากตัดงบประมาณของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะถือได้ว่าเป็นการบ่อนทำลายความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันกับจีนทั้งด้านการทหารการทูตและเศรษฐกิจซึ่งให้ความเห็นระหว่างการเข้าให้การต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้16พฤษภาคมนะครับตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้เป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่3รัฐมนตรีเบอร์ใหญ่สุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนจะเข้าให้การพร้อมกันต่อรัฐสภาสหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นให้ความสำคัญต่อการแข่งขันกับจีนมากเพียงใดครับด้านออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะคะยังเปิดเผยได้ว่าสหรัฐกำลังจะเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะซึ่งเป็นไปตามที่ทางรัฐสภาสหรัฐได้ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีไบเดนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นคืออะไรค่ะขณะนี้คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวุฒิสภาสหรัฐกำลังพิจารณาคำขอเรื่องงบประมาณของรัฐบาลไบเดนและเรื่องความสัมพันธ์จีนสหรัฐทั้งนี้พรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีไบเดนครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาค่ะคำเตือนของ3รัฐมนตรีนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีไบเดนพึ่งจบการหารือกับเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพรรครีพับลิกันและผู้นำรัฐสภาสหรัฐคนอื่นๆเมื่อวานนี้เพื่อหาทางออกปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะซึ่งรีพับลิกันก็ตั้งเงื่อนไขนะครับจะยอมขยายเพดานหนี้ให้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลไบเดนยอมตัดลดเงินงบประมาณลงครับทางนี้รัฐบาลสหรัฐ
กู้ยืมเงินจนชนเพดานนี้แล้วนะครับ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 1,000 ล้านล้านบาทไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้หากรัฐสภายังไม่ยอมขยายเพดานหนี้ดังกล่าวก่อนที่จะถึงวันที่1มิถุนายนนี้ก็จะทำให้วันที่1มิถุนายนซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับรัฐบาลสหรัฐอาจจะเริ่มผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งก็จะสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทั้งเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็ออกโรงเตือนแล้วนะครับว่าหากสหรัฐเนี่ยผิดนัดชำระหนี้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นถลายลงสู่การถดถอยครับไปต่อกันที่มาเลเซียนะคะก็เผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดมาอย่างยาวนานค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนค่ะที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคลื่นความร้อนในทันทีค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุในมาเลเซียนะคะอาหมัดซาฮีทามิดีรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงในวันอังคารค่ะหลังจากเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินคลื่นความร้อนในขณะนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินหากจำเป็นด้วยการออกคำสั่งที่20ของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเช่นนั้นค่ะคำสั่งดังกล่าวให้แนวทางจัดการภัยพิบัติในมาเลเซียและครอบคลุมการป้องกันการเตรียมความพร้อมการตอบสนองและการฟื้นฟูหากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นครับอาหมัดซาฮิดยังระบุอีกด้วยว่าสภาพอากาศในปัจจุบันยังคงอยู่จนถึงเดือนกันยายนและอุณหภูมิคาดว่าจะพุ่งสูงแตะเหนือ40องศาเซลเซียสได้ในเดือนสิงหาคมนี้ครับเมื่อวันจันทร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมีหลายพื้นที่ในมาเลเซียประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับ1ตามข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยามาเลเซียซึ่งหมายความว่าอุณหภูมิสูงสุดรายวันในพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ระหว่าง 35-37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนยาวนานโรงเรียนในมาเลเซียก็ต้องระงับกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดเป็นการชั่วคราวค่ะรวมทั้งกิจกรรมหลักสูตรร่วมและการเล่นกีฬาตามประกาศของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีโรงเรียนใดปิดเรียนทางคณะบริหารโรงเรียนต้องใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าและตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายวันค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาย่อโลกเศรษฐกิจพร้อมกันกับพี่ตั๊กทิติกรครับวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงTNN ข่าวค่ำพร้อมส่งข่าวสร้างสรรค์ให้ทุกคนพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะรอบโลกเรื่องราวข่าวสร้างสรรค์สังคมข้อมูลเศรษฐกิจเข้าใจง่ายเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวอัปเดตนวัตกรรมสร้างอนาคตติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกกับดิฉันนิรัชยาหมอนทองได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์22 นาฬิกา 30 นาทีถึง 24 นาฬิกาทาง TNN ช่อง 16 และ TV Channel ช่อง 777
คใต้ค่ะฝั่งอันดามันอันตรายจากฝนที่ตกมีทั้งร่องมรสุมเตือนภัยประชาชนพร้อมรับมือล่วงหน้าคาดการณ์ว่าร่องมรสุมจะเลื่อนกลับมาพาดผ่านส่งผลทางอ้อมทำให้บ้านเรามีฝนตกหนักค่ะบริเวณจะยาวนานฝนอยู่ที่ประมาณจอดลึกผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คุณรู้จริงทุกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ข่าวเช้าเวลา 7:45 นาทีข่าวค่ำ 19:35 นาทีทางช่อง TNN 16และ True Vision 777ย่อโลกเศรษฐกิจเที่ยงนี้นะครับจับตาไปที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะครับล่าสุดนี้ก็มีแถลงการออกมานะครับระงับการเดินทางเยือนเอเชียแปซิฟิกด้วยเกิดอะไรขึ้นไปติดตามพร้อมกันกับพี่ตั๊กถิติกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณลิซ่าคุณนิวครับตอนนี้โจไบเดนต้องมีการระงับแผนกำหนดการในการเดินทางมาเยือนเอเชียแปซิฟิกแล้วนะครับหลังจากที่ตอนนี้แนวทางที่สำคัญกว่านั่นก็คือการเจรจาขยายเพดานหนี้เพื่อหลบเลี่ยงให้ทางสหรัฐไม่ต้องเข้าสู่ภาวะการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเร็วที่สุด1มิถุนายนนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับเชิญค่ะสวัสดีครับพบกับย่อโลกเศรษฐกิจกับผมตั๊กถิติกรที่มณเทียนครับสำรวจภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะครับวันนี้เองเปิดตลาดมาช่วงเช้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับหุ้นไทยปรับฐานลงหนักทีเดียวครับกว่า17จุดด้วยกันปิดตลาดผ้าเช้าที่ 1,522 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นนะครับกว่า 29,000 กว่าล้านปัจจัยกดดันมาทั้งจากต่างประเทศนะครับนั่นก็คือกรณีการขยายเพดานหนี้ของทางสหรัฐที่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ส่วนปัจจัยภายในประเทศนะครับนั่นก็คือแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ณตอนนี้นะครับความชัดเจนในการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เกิดขึ้นมานะครับทำให้นักลงทุนมีการเทขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาหลายตัวด้วยกันครับทีนี้ย้อนกลับมาดูนะครับปัญหาในสหรัฐเรื่องของแนวทางการขยายเพดานหนี้วันนี้เองทางประธานาธิบดีโจไบเดนของทางสหรัฐต้องมีการระงับการเดินทางมายังเอเชียแปซิฟิกนะครับเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ในทางเรื่องของการเจรจาครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือว่าต้องเร่งดำเนินการเลยครับเพราะถ้าเกิดไม่สามารถขยายเพดานได้แนวทางการผิดนัดชำระหนี้อาจจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดตามที่คุณเจเนตเยเลนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของทางสหรัฐว่าไว้นั่นก็คือช่วงวันที่1มิถุนายนนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับมีการรายงานว่าคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็เควินแมคคาร์ธีประธานสภาคองเกรสใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐเมื่อวันอังคารขณะที่ทำเนียบข่าวนะครับออกมาแถลงการว่าคุณโจไบเดนจะไม่เดินทางเยือนปาปัวนิวกินีแล้วก็ออสเตรเลียตามกำหนดการในเดือนนี้ครับเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจากับบรรดาผู้นำสภาคองเกรสเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเพดานหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งนี้หลังการพูดคุยนาน1ชั่วโมงนะครับคุณแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนราษฎรของทางสหรัฐก็มีการบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายยังคงห่างไกลกันในเรื่องข้อตกลงที่จะยกเพดานหนี้แต่เขาก็กล่าวนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถหาข้อตกลงภายในสิ้นสัปดาห์นี้และการบรรลุข้อตกลงไม่ใช่เรื่องยากขณะที่พรรคเดโมแครตนะครับไม่มั่นใจในกรอบเวลาที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ทำเนียบข่าวเรียกการประชุมครั้งนี้นะครับว่ามีประสิทธิผลและตรงไปตรงมาขณะที่คุณไบเดนบอกกับผู้นำนะครับว่าณตอนนี้เองการบรรลุฉันทามติมีโอกาสอย่างท่วมท้นนะครับว่าการผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่ทางเลือกและเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนอกจากนี้คุณไบเดนยังบอกว่ารู้สึกผิดหวังที่พรรครีพับลิกันจะไม่พิจารณาวิธีการเพิ่มรายได้การขึ้นภาษีจากผู้มั่งคั่งและบริษัทต่างๆเพื่อช่วยจ่ายเงินสำหรับโปรแกรมสำหรับชาวอเมริกันคนอื่นๆนะครับเป็นส่วนสำคัญของงบประมาณในปี66ทางด้านพรรครีพับลิกันก็ปฏิเสธที่จะลงคะแนนเพื่อยกระดับเพดานหนี้วงเงินเกินกว่า 31.3 ล้านล้านดอลลาร์เว้นแต่ทางคุณไบเดนและก็เดโมแครตจะตกลงลดการใช้จ่ายในงบประมาณของรัฐบาลกลางครับ
อย่างไรก็ตามนะครับคุณแมคคอนเนลประธานวุฒิสภาบอกภายหลังการประชุมนะครับว่ายืนยันว่าเราจะไม่ผิดนัดครับทั้งนี้เองนะครับรัฐบาลสหรัฐอาจจะผิดนัดชำระหนี้บางส่วนได้เร็วที่สุดในวันที่1มิถุนายนเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะลงมติให้มีการยกเลิกเพดานหนี้และนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ต่างกังวลนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยเลยครับกลับมาดูเศรษฐกิจของจีนกันบ้างนะครับเดิมทีหลายฝ่ายคาดการไว้ว่าการฟื้นตัวของจีนนั้นจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับหลังจากที่มีการคลี่คลายเรื่องของแนวทางการกำหนดมาตรการในการควบคุมโควิดนะครับแต่ว่าตัวเลขจริงที่ออกมาณขณะนี้แรงส่งเริ่มจางลงมาในเดือนเมษายนนะครับเกิดสัญญาณการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงภาคการบริการมีการเติบโตที่ต่ำกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้ครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนนะครับระบุว่าผลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายนเติบโตขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะโตได้ร้อยละ 10.9 ครับขณะที่ยอดการค้าปลีกนะครับก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ต่ำกว่าที่คาดไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ 21 ทางคุณบรูซผังนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บอกว่าข้อมูลที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับในการที่กลไกการเติบโตจะทำงานได้อย่างเต็มที่หลังจากเริ่มต้นระบบใหม่ด้านนักเศรษฐศาสตร์ของนูระระบุว่าเมื่อความผิดหวังเริ่มเข้ามานะครับจะเห็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจขาลงซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่อนแอลงการว่างงานเพิ่มขึ้นภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้นต่อเนื่องอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงและเงินมีการอ่อนค่าลงมาครับทั้งนี้ข้อมูลอื่นๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการนำเข้าที่หดตัวในช่วงเดือนเมษายนสินเชื่อธนาคารแย่กว่าที่คาดไว้ครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอเพิ่มแรงกดดันต่อผู้กำหนดนโยบายเพื่อพยุงเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่หยุดชะงักครับทั้งนี้ธนาคารกลางของจีนนะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงวันจันทร์ตามที่คาดไว้ในขณะที่คุณโจฮ้าวนักเศรษฐศาสตร์จากกัวไทจูนานอินเตอร์เนชั่นแนลคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากแรงกดดันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยังคงอยู่ขณะที่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับครม.ของจีนมีการเปิดเผยแผนการกระตุ้นการจ้างงานและการค้าเนื่องจากรัฐบาลนะครับวางเป้าหมายไว้ว่าจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ประมาณร้อยละ5ในปี2566หลังจากที่พลาดเป้าหมายอย่างมากในปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนยังต้องต่อสู้กับอุปสงค์ที่ถือว่าได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของธนาคารตะวันตกเมื่อเร็วๆนี้ครับต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกนะครับก็สูงขึ้นหนี้ภายในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นและสงครามรัสเซียยูเครนก็เป็นแรงกดดันขณะที่อัตราการว่างงานของเยาวชนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับที่ร้อยละ 20.4 ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมซึ่งสูงกว่าร้อยละ 19.6 ครับขณะที่คุณจางจื้อเหวยซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของทาง Pinpoint Asset Management ชี้ว่าทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงต่อเศรษฐกิจครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับในช่วงรอยต่อของรัฐบาลสิ่งที่หลายคนมีความเป็นห่วงนั่นก็คือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณจากทางภาครัฐล่าสุดเองทางกรมบัญชีกลางนะครับมีการรายงานว่า7เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ66รัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไปได้แล้วนะครับ 1.96 ล้านล้านบาทรายการที่มีการเบิกจ่ายสูงสุดก็คือเบี้ยหวัดเบี้ยบำนาญต่างๆนะครับพร้อมทั้งเร่งรัดให้หน่วยราชการต่างๆมีการเบิกจ่ายไว้ตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับรายงานข่าวจากกรมบัญชีกลางมีการเปิดเผยนะครับว่ายอดการเบิกจ่ายงบในปี66รอบ7เดือนก็คือตุลาคมปี65จนถึง12พฤษภาคมปี66ยอดการเบิกจ่ายทำได้ทั้งสิ้น 1.96 ล้านล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ 61.62 นะครับของวงเงินงบประมาณโดยรวมในจำนวนนี้แบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบประจำ 1.68 ล้านล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ 66.57 ของวงเงินงบประมาณและงบลงทุนและงบลงทุนนะครับมีกว่า 2.77 แสนล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ 42.45โดยในปีนี้นะครับมีการตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ93งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ70เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ขยายตัวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3-4 ครับ
ดังนั้นเองนะครับเพื่อให้เกิดการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทางกรมบัญชีกลางก็มีการออกหนังสือเวียนแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้กับหน่วยราชการต่างๆนะครับแยกเป็นการเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสแรกตอนนี้เองเบิกได้แล้วร้อยละ32ไตรมาส2เบิกได้แล้วร้อยละ20ไตรมาส3เบิกได้แล้วร้อยละ23แล้วก็ไตรมาสที่4นะครับเบิกได้แล้วร้อยละ18และให้ทุกหน่วยงานนะครับดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและก็แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่มีการอนุมัติไว้อย่างเคร่งครัดครับส่วนผลการเบิกจ่ายงบในส่วนที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมียอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 270,000 ล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ 54.84 ของวงเงินงบประมาณครับสูงกว่าปีก่อนงบประมาณนะครับรวมแล้ว 26,500 ล้านบาทหรือว่ากว่าร้อยละ 10.9 ส่วนใหญ่เป็นรายการเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเนื่องจากจำนวนผู้เกษียณอายุมีเพิ่มขึ้นครับคาดการงบประมาณในงบกลางนะครับจนถึงสิ้นปี66จะมีกว่า 540,000 ล้านบาทสูงกว่าที่มีการได้รับการจัดสรร 478,000 ล้านส่วนรายการเบิกจ่ายงบสูงสุดก็คือเบี้ยหวัดเบี้ยบำนาญต่างๆเบิกจ่ายได้ 185,000 ล้านหรือว่ากว่าร้อยละ 57.29 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานรัฐมีการเบิกจ่าย 50,000 ล้านบาทครับหรือว่ากว่าร้อยละ 65.36 เงินสำรองเงินสมทบเงินชดเชยข้าราชการมีการเบิกจ่าย 33,000 ล้านหรือว่ากว่าร้อยละ 42.89 ครับส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นะครับมีแนวทางในการระบายมังคุดโดยใช้อมก๋อยโมเดลนะครับเป็นการรับซื้อจุดสำคัญสำคัญนะครับกับทางภาคเกษตรกรรวมแล้วกว่า 8,500 ตันด้วยกันครับมั่นใจแนวทางนี้นะครับจะทำให้เกษตรกรขายผลผลิตได้แน่นอนขณะที่ผู้ประกอบการนะครับก็มีสินค้าไว้จำหน่ายราคาปีนี้ดีทีเดียวนะครับราคามังคุดแต่กิโลกรัมละ 170-200 บาทขณะที่ทุเรียนนะครับเกรด AB นะครับราคาอยู่ที่กว่า 180-210 บาทครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในท่านเปิดเผยว่าได้ใช้มาตรการอมก๋อยโมเดลในการช่วยเหลือมังคุดภาคตะวันออกมีการเชิญผู้ประกอบการ8รายด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Macro, Rotus, Big C, Top, The Mall, Mata Trading, Entry Fruitland แล้วก็ตลาดมรกตเข้าไปทำสัญญาซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดจำนวน12กลุ่มด้วยกันจาก7อำเภอนะครับเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องชาวสวนจำนวน 8,500 ตันซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีหลักประกันนะครับว่าจะมีผลผลิตไปจำหน่ายแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้อย่างแน่นอนครับที่สำคัญยังขายได้ราคาดีด้วยนะครับซึ่งราคามังคุดเกรดส่งออกหรือว่ามันรวมอยู่ที่170-200บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาที่สูงสุดและทำลายสถิติเป็นประวัติการณ์ด้วยครับส่วนเกรดกากลายนะครับอยู่ที่ราคา110บาทถึง160บาทต่อกิโลกรัมเกรดคละอยู่ที่100ถึง150บาทต่อกิโลกรัมด้านผลไม้ชนิดอื่นภาคตะวันออกนะครับพบว่าทุเรียนเกรดส่งออก AB ราคาอยู่ที่180ถึง210บาทต่อกิโลกรัมสูงกว่าปีก่อนนะครับซึ่งอยู่ที่140ถึง150บาททุเรียนเกรด C นะครับอยู่ที่140ถึง165บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็เงาะโรงเรียนนะครับอยู่ที่35ถึง38บาทต่อกิโลกรัมครับท่านอธิบดีนะครับก็บอกว่าปีนี้ความต้องการผลไม้มีมากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยในประเทศหลังจากที่โควิดคลี่คลายครับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากยิ่งขึ้นขณะที่ตลาดส่งออกอย่างจีนก็มีความต้องการผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่คุณกิรติรัชโนนะครับท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เดินทางไปดูสถานการณ์หน้าด่านที่ผลไม้ไทยจะผ่านด่านจากสปป.ลาวแล้วก็เวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนด้วยตัวเองครับแล้วก็มีการหารือกับผู้บริหารด่านในการอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้อย่างไรก็ตามหลังจากหมดฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกก็จะเข้าสู่ผลไม้ภาคใต้ครับซึ่งกำลังจะออกสู่ตลาดในเร็วๆนี้ทางกรมก็มีการเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะอมก๋อยโมเดลซึ่งมั่นใจว่าสถานการณ์ราคาจะดีเหมือนผลไม้ภาคตะวันออกแล้วก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับรอบริโภคผลไม้ภาคใต้เช่นมังคุดแล้วก็ทุเรียนซึ่งรสชาติและคุณภาพนี่นะครับไม่แพ้ทางภาคตะวันออกครับส่วนภาคเหนือนะครับจะมีผลผลิตที่ออกมานั่นก็คือลำไย
แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ตลาดจีนมีความต้องการอย่างมากครับวันนี้วันพืชมงคลนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของการลงข้าวนาปีนะครับซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนแต่ว่าปีนี้ถือว่าสถานการณ์อาจจะแตกต่างออกไปนะครับเพราะมีการพยากรณ์อากาศกันมานะครับว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ข้าวนาปีฤดูการผลิต66นี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับมีการประเมินว่าช่วงแรกของการเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญในปี66หากไม่รุนแรงนักนะครับรวมถึงภาวะฝนทิ้งช่วงกินเวลาไม่นานก็จะทำให้มีน้ำนะครับมาเติมในช่วงเริ่มต้นของการเพาะปลูกข้าวที่ต้องการน้ำมากซึ่งผลผลิตข้าวนาปีนะครับในปี66อาจจะลดลงประมาณร้อยละ 4.1 ถึง6คิดเป็น 25.1 ถึง 25.6 ล้านตันเทียบฤดูการผลิตปี65นะครับอยู่ที่ 26.7 ล้านตันและถึงแม้ข้าวนาปรังในช่วงที่ผ่านมาจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 อยู่ที่ 7.6 ล้านตันจากปี65อยู่ที่ 6.2 ล้านตันก็อาจทำให้ทั้งปี66ผลผลิตข้าวโดยรวมของไทยนะครับยังมีความเสี่ยงที่จะติดลบโดยคาดการอยู่ที่ประมาณ 32.7 ถึง 33.2 ล้านตันจากระดับผลผลิตในปี65ซึ่งอยู่ที่ 32.9 ล้านตันครับนอกจากนี้นะครับปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนที่สะสมมาในช่วงปลายปี66ให้ลดลงซึ่งเป็นน้ำต้นทุนเฉพาะการเพาะปลูกในการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี67เมื่อประกอบกับการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะกินเวลานานจึงมีความเสี่ยงต่อผลผลิตข้าวในปี67ทั้งข้าวนาปรังและก็นาปลีให้ปรับลดลงอีกครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับจึงเสนอให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมนะครับแนวทางการรับมือการจัดทำน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพการจัดหาแหล่งน้ำสำรองเครื่องมือเครื่องจักรในการสนับสนุนน้ำเพื่อการเพาะปลูกเช่นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกน้ำเป็นต้นครับเพื่อเป็นการลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของไทยด้วยขณะที่เกษตรกรนะครับอาจมีการปรับตัวลดต้นทุนการผลิตโดยการหันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีมากยิ่งขึ้นปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืช นะครับที่ใช้น้ำน้อยอย่างมันสำปะหลังและก็อ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่มีแนวโน้มราคาสูงตามตลาดโลกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำที่มีมากขึ้นในระยะข้างหน้าครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็มีความคาดหวังแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลนะครับควรให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในภาคการลงทุนของประเทศนะครับนักลงทุนต่างชาติก็ตอนนี้มีการจับตาอย่างใกล้ชิดขณะที่เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือการลงทุนด้านการวิจัยและก็พัฒนาหรือว่า R&D ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติครับคุณเกรียงไกรเทียนุกูลท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วครับและต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศหรือขณะนี้นักลงทุนจากต่างประเทศครับจับตาการจัดตั้งรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมามีการชะลอการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนของไทยครับทั้งนี้นะครับประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่า S-curve อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกเนื่องจากมองว่านวัตกรรมนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและผู้ประกอบการของไทยในเวทีโลกปัจจุบันนี้นะครับสัดส่วนการวิจัยและก็พัฒนาหรือว่า R&D ของไทยมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ1ของงบประมาณทั้งประเทศเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับควรเพิ่มในส่วนนี้โดยมองว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจึงหวังให้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาให้ความสำคัญเรื่องนี้ต่อเนื่องผ่านกลไกการทำงานร่วมกันครับทางรัฐเอกชนและก็ประชาชนเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศวันนี้นะครับอุตสาหกรรมของไทยถูก disrupt นะครับทำให้แรงงานหายไปและกำลังจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงที่ถูกกว่า
ปัญหาของไทยก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าผู้เสียชีวิตซึ่งหากปล่อยต่อไปอีก10ปีประชากรของไทยนะครับจะลดลงเหลือ40ล้านคนเท่านั้นทำให้คนวัยทำงานลดลงนะครับดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะต้องเพิ่มงบประมาณในการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทดแทนอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็เร่งส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมครับทิศทางของอุตสาหกรรมทิศทางของการเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเทคโนโลยีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากหวังว่ารัฐบาลที่กำลังจะมาเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้ต่อเนื่องหรือจะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นกลไกที่ทำอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำงานใกล้ชิดกันนะครับเป็นลักษณะของ PPP นะครับเหมือนกับที่ทำกันมาอยู่ถ้าได้ผลผมคิดว่าการทำงานภาครัฐร่วมเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยในการที่จะร่วมทำงานร่วมกันโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรา contribute GDP ให้กับประเทศเนี่ยถึงสัดส่วน 40% นะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ปฐมวดีโพจนุกูลนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสว.ท่านบอกว่าสิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลใหม่นั่นก็คือการเดินหน้าเรื่องของ BCG อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเทรนด์ของทั้งโลกครับการเพิ่มงบประมาณด้านนวัตกรรมซึ่งถือเป็นงบการลงทุนของประเทศรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรนวัตกรรมให้มีความรู้ที่มากขึ้นด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของย่อโลกเศรษฐกิจในวันนี้ครับช่วงนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อใน TNN News ข่าวเที่ยงค่ะชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน I see dreams of green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myselfSkies of blue, the clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. เราร่วมกันเติมเต็มเครือข่ายอนาคตให้ชีวิตคุณเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน I see dreams of...
ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีก่อนหน้านี้นะคะเจอกับภาวะที่แห้งแล้งมานานหลายเดือนแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เจอฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะหลายพื้นที่จมอยู่ใต้บาดาลน้ำในแม่น้ำก็ล้นตลิ่งค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหนีน้ำท่วมปีนหลังคาบ้านกันเลยค่ะนี่คือภาพสถานการณ์ล่าสุดนะคะเป็นมุมสูงค่ะที่มีน้ำท่วมหนักในหลายเมืองของภูมิภาคเอมิเลียโรมันยาและภูมิภาคมาเกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่เกิดฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักโดยเมืองเชเซนาได้รับผลกระทบหนักมากนะคะหลายพื้นที่ของเมืองจมบาดาลสภาพน้ำท่วมขุ่นข้นเต็มไปด้วยโคลนเลนฝนที่ตกอย่างหนักค่ะทำให้แม่น้ำซาวิโอทะลักท่วมตลิ่งหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านหลายคนต้องปีนหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาหลังจากที่ระดับน้ำนั้นท่วมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่วนที่เมืองมอนเตเรนซิโอใกล้กับโบโลญานะครับได้เกิดคลื่นถล่มหลังฝนตกหนักทำให้ต้องอพยพทั้งครอบครัว10คนออกจากบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่โคลนถล่มเพื่อความปลอดภัยครับหลังฝนตกหนักนะครับคือฝนที่ตกในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอิตาลีที่เผชิญกับความแห้งแล้งมานานหลายเดือนจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโปแม่น้ำสายยาวที่สุดของอิตาลีแห้งเหือดนะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยลงต่ำมากจนน่ากลัวครับทั้งนี้แม่น้ำโปไหลผ่านตั้งแต่ภาคตะวันตกไปจรดภาคตะวันออกของอิตาลีค่ะและไหลผ่านพื้นที่ตอนเหนือของภูมิภาคเอมิเลียโรมันยาที่เกิดน้ำท่วมหนักในครั้งนี้ด้วยค่ะยังอยู่ที่เรื่องของฟ้าฝนนะครับไปดูสถานการณ์ที่เมียนมาแล้วก็บังกลาเทศนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้ได้รับผลอิทธิพลของพายุไซโคลนโมคาไปเต็มๆนะครับที่เมียนมานะครับมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า400คนขณะที่บังกลาเทศได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในค่ายผู้ลี้ภัยที่เพิ่งผ่านพ้นผลกระทบจากโมคาไปได้ไม่กี่วันนี้เองครับองค์กรเอกชนและชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พายุไซโคลนโมคาถล่มเมียนมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโมคาถล่มอาจสูงถึงหลักร้อยนะครับเฉพาะในรัฐยะไข่เสียหายหนักที่สุดเนี่ยอาจมีผู้เสียชีวิตราว400คนซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่ชาวโรฮิงญาในพื้นที่แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต41คนขณะที่สำนักข่าว AFP รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น60คนแล้วและยอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื่องจากยังคงมีผู้สูญหายเป็นจำนวนมากครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตที่สื่อรัฐบาลเมียนมายืนยันยังอยู่ที่21คนใน3พื้นที่ก็คือรัฐยะไข่ทางภาคกลางของประเทศรัฐสกายทางตะวันตกเฉียงเหนือและภูมิภาคมะเกลอยู่ที่เมียนมาแห่งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรัฐยะไข่ครับสถานการณ์ล่าสุดในเมืองชิตเวเป็นเมืองติดชายฝั่งนะครับมีประชาชนอาศัยเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ำด้วยถนนหลายสายยังคงใช้การไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เสาไฟฟ้าจำนวนมากล้มขวางถนนด้านสำนักประสานงานกิจการด้านมนุษยธรรมสหประชาชาติระบุว่าโมคาทำให้เกิดฝนตกกระหน่ำและคลื่นพายุซัดฝั่งที่เรียกว่า Storm Surge สูง 3-3.5 เมตรทำให้น้ำฝนบวกกับน้ำทะเลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ต่ำในเมืองชิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่ทำให้เมืองชิตเวนั้นเสียหายหนักทั้งในและรอบเมืองครับส่วนในรัฐสกายค่ะชาวบ้านบอกว่าฝนตกหนักตั้งแต่12พฤษภาคมหรือก่อนพายุเข้า2วันทำให้แม่น้ำลำธารไหลล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนชาวบ้านต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนหลายพันคนค่ะด้านองค์กรเอกชนหลายแห่งที่ทำงานอยู่ในเมียนมารายงานความเสียหายว่าค่ายที่พักพิงชาวเมียนมาพลัดถิ่นในประเทศและชุมชนชนบทในพื้นที่พายุเสียหายหนักมากค่ะขณะนี้ยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกรถเข้าถึงไม่ได้เนื่องจากถนนยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังในขณะที่ชาวบ้านผู้ประสบภัยกำลังต้องการอาหารและสิ่งของจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนการสื่อสารยังคงเสียหายใช้การไม่ได้จากพายุนะคะก็เลยทำให้ยากต่อการประเมินขอบเขตความเสียหายทั้งหมดโดยหอสื่อสาร7แห่งในเมียนมาเสียหายจากพายุค่ะส่วนปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปในพื้นที่พายุถล่มในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาและรัฐบาลทหารเมียนมาได้ประกาศให้รัฐยะไข่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติตั้งแต่วันจันทร์บ้านเรือนประชาชนและที่พักพิงถล่มหลายร้อยหลังค่ะ
ส่วนในพื้นที่ของประเทศบังกลาเทศนะครับก็ถูกโมฆะถล่มเช่นกันครับมีรายงานเกิดเพลิงไหม้เมื่อวานนี้ในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาที่เมืองคอกบาซาซึ่งเป็นจุดที่เพิ่งรอดพ้นจากพายุโมฆะไปนะครับทางการยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตแต่พายุโมฆะได้สร้างความเสียหายบางส่วนภายในค่ายผู้ลี้ภัยโรฮิงญาดังกล่าวมีชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่กว่า1ล้านคนบริเวณนี้นะครับโมฆะเป็นพายุไซโครนที่รุนแรงที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นในอ่าวเบงกอลในรอบกว่า10ปีและเป็นหนึ่งในพายุรุนแรงที่สุดที่ถล่มเมียนมาในศตวรรษนี้ถล่มเมียนมาและบังกลาเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยความเร็วลม209กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ประชาชนรวม 750,000 คนต้องอพยพใน2ประเทศนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนนะครับเมียนมาเคยถูกถล่มด้วยพายุไซโครนที่มีชื่อว่านากิสทำให้มีผู้เสียชีวิต 140,000 คนเป็นหนึ่งในพายุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเอเชียครับส่วนสถานการณ์ไฟป่าในแคนาดายังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าลมเปลี่ยนทิศค่ะก็เลยทำให้ไฟป่านั้นขยายวงกว้างออกไปโดยในรัฐอัลเบอร์ตาตอนนี้พื้นที่เสียหายกว่า4ล้านไร่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็มีคำเตือนค่ะว่าควันของไฟป่าตอนนี้ลอยไปถึงสหรัฐแล้วค่ะคริสตี้ทักเกอร์ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลข่าวสารหน่วยงานไฟป่ารัฐแอลเบอร์ตาของแคนาดาแถลงล่าสุดเมื่อวานนี้ตามเวลาในแคนาดาว่าไฟป่าในรัฐแอลเบอร์ตาได้เผาพื้นที่วอดไปแล้วราว 3,850,000 ไร่ล่าสุดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะไฟป่าเผาพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบ 600,000 ไร่เพียงแค่ช่วง2วันล่าสุดนี้ประชาชนที่อพยพหนีไฟป่ายังคงไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ราว 20,000 คนแต่ก็ลดลงจากที่เคยต้องอพยพสูงสุด 30,000 คนค่ะสถานการณ์ไฟป่าในแคนาดาล่าสุดแทบไม่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็เสี่ยงว่าไฟป่าจะขยายวงกว้างขึ้นอีกเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งมากและสภาพลมเปลี่ยนทิศทำให้ทิศทางของไฟป่าเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วขณะนี้ยังคงเกิดไฟป่าทั้งหมด86จุดในแอลเบอร์ตาลดลงเล็กน้อยจากเดิมคือ90จุดค่ะโดยมีประมาณ 23-24 จุดยังอยู่นอกการควบคุมอย่างสิ้นเชิงเจ้าหน้าที่ 2,500 คนกำลังพยายามคุมไฟป่ารวมถึงทหารจากกองทัพแคนาดาและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สหรัฐส่งมาช่วยอีกหลายร้อยคนค่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็เปิดคลิปควันไฟป่าปกคลุมเมืองคาลการีนะครับซึ่งตั้งอยู่ชั้นของรัฐแอลเบอร์ตาคลิปนี้ก็ถ่ายโดยชาวเมืองคาลการีครับเป็นภาพเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังควันไฟเข้าปกคลุมเมืองที่ถ่ายในวันเดียวกันนั้นนะครับก็เป็นภาพจากวันที่16กุมภาพันธ์โดยภาพในตอนเช้าเนี่ยท้องฟ้าของเมืองคาลการียังสดใสเป็นปกติดีแต่หลังจากนั้นนะครับควันไฟป่าก็ได้เข้ามาปกคลุมทั่วเมืองทำให้ทางการเมืองคาลการีได้ประกาศเตือนประชาชนว่าระวังคุณภาพอากาศที่สกปรกและทัศนวิสัยที่ลดลงด้วยครับส่วนฝ่ายไฟป่าแอลเบอร์ตายังเตือนอันตรายจากควันไฟที่บดบังทัศนวิสัยและควันยังสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยค่ะสำนักบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินรัฐแอลเบอร์ตายืนยันไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันตั้งแต่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะคอยติดตามว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บเข้ามาหรือไม่ด้านสหรัฐประเทศเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบหนักจากควันไฟป่าในแคนาดานะคะภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเห็นควันจากไฟป่าในแอลเบอร์ตาตอนนี้ลอยเข้าปกคลุมภาคเหนือของสหรัฐแล้วค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาพร้อมกันครับ